เทียนเทียนนะคะเป็นคนเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกเรียลเอสเตทที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมันก็เป็นเรื่องบังเอิญ we met in the camera blockชอบถ่ายรูปอ่ะ you like to take photograph แล้วก็ one day อยู่ก็มา travel in Thailand นะคะแล้วก็one in the last day before you go back home I decide to meet you with my friend ค่ะ from Nite Jula his name is Tawan you remember him at the 3 ย่าน SubwayYou go give me the gift about the book about the Chinese National Geography. That he can know more about the China, about China, of the culture, of the nature, of the place that China have lot of beautiful things. And then in the future we may have the chance to travel together.ตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าคนนี้แบบเป็นคนที่แบบให้ของขวัญเพื่อนได้แบบแปลกดีนะไม่เคยมีใครแบบให้หนังสือจีโอกราฟิกอย่างนี้หรอกแบบว่าคงหายากอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันมาสักประมาณปีนึงอะค่ะแล้วก็ค่อยคบเป็นแฟนกันหลังจากเรียนจบแล้วทำงานแล้วอะค่ะที่ตัดสินใจเป็นแฟนกันเนี่ยก็It happened maybe in 2008 that you buy the chocolate from Japan, ใช่ไหม มันเป็นร้านช็อกโกแลตชื่อ 100% ช็อกโกแลตอ่ะแล้วมันจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นตัวอักษรตัวอักษรมันจะเขียนว่าคิดถึงจังThis is very special that you cannot find in Thailand or another place. This is only in Japan. ใช่ as a special gift special gift birthday. ประมาณใกล้ๆวันเกิดแต่ว่าก็คือก็เสียดายว่าไม่ได้เก็บช็อกโกแลตไว้แต่ว่ามีรูปถ่ายไว้ค่ะแต่ว่ากินไปหมดแล้วก็ไม่กล้าคิดว่าเขาชอบค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเรามาชอบกันเถอะก็แค่รู้สึกว่าตอนนั้นแบบทำงานโฆษณาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกลับบ้านดึกก็ได้บางทีก็โทรศัพท์คุยกับเขาก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยแบบแก้เครียดอะไรเงี้ยค่ะก็แค่ถามเขาแหละชาวแซวว่าโหยให้อย่างนี้กับสาวนะแบบเดี๋ยวเขาก็แบบตกหลุมรักหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าอีช็อกโกแลตนั้นมันดันมีรูปหัวใจอยู่ไงไอเราก็แบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นก็เลยแบบคุยกันสนิทกันมากขึ้นค่ะlearning ไม่ได้แบบว่ามีปิ๊งอะไรเลยค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันอะตอนแรกอะเนาะ at first ก็เป็น friend ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปค่ะว่าเหมือนกับความเห็นอะไรใกล้เคียงกันก็เลยคบกันได้จริงๆอ่ะก่อนที่จะมาเป็นหนังสือเล่มนี้มันมีการแบบว่าส่งของขวัญคริสต์มาสกันมาก่อนค่ะซึ่งของขวัญคริสต์มาสที่ประทับใจเลยก็คือเป็นรูปภาพนะคะแวนโก้ใช่แวนโก้แบบเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับก๊อปปี้แหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคนนี้แบบไม่ได้ให้ของขวัญแบบว่าเขาเรียกอะไรนะของแบบมีค่าแก้วแหวนเงินทองอะไรขนาดนั้นแต่แบบเขารู้จักเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นซีดีเพลงเรื่อง Turn Left Turn Right ซึ่งแบบมันจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันของไต้หวันนะคะซึ่งแบบจะมีเรื่องราวแบบว่าน่ารักน่ารักอยู่ในนี้ว่าเฮ้ยทำไมคนสองคนนี้แบบ
อยู่บ้านใกล้กันนะแต่แบบว่าแต่คนหนึ่งต้องเดินทางไปทำงานด้านซ้ายอีกคนหนึ่งไปด้านขวาก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้แบบเข้าใจเลือกของว่ะคือเราก็ประทับใจว่าเขาเลือกของได้น่ารักดีคือมันคลาสสิกอ่ะActually, I'm the fan of Barcelona. I love the Barcelona so much. When I see the games of Barcelona, I feel more happy and more joyful. I want to share this feeling to Guang. แต่ว่าก็คบกันมาได้ประมาณ6ปีแล้วก็เลยคิดว่าแบบน่าจะถึงเวลาแบบใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแล้วก็ทำให้แบบมันเหมือนกับเป็นประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะWith the stranger, you're all I'm thinking of. I pray the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you. รู้สึกประทับใจที่ว่าเขาแบบเป็นคนจริงใจแบบว่าให้ความคือแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาคือไม่ได้เป็นคนซ่อนเลนอะไรเลยค่ะคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคือมีนิสัยที่ตรงไปตรงมาค่ะก็ประทับใจมากค่ะ The good thing actually he's very nice and friendly Guan because actually the wedding event said Guan do a lot of things more than me because he prepared the hotel and prepare everything that for this wedding so I have to say ขอบคุณมากทุกขอบคุณที่ทำให้ได้มาแบบคบกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งมั่นคงมากขึ้นนะคะก็รักเขามากจริงครับถูกแล้วโอเคเฮ้ยฟังจะได้ฟังกว้างเหรอคะแข็งมาก